การปฏิรูประบบบริหารจัดการสลากหรือลอตเตอรี่เกิดจากแนวคิดที่ว่ารัฐไม่ควรใช้สลากเป็นเครื่องมือแสวงหารายได้เข้าภาครัฐโดยส่งเสริมให้ประชาชนซื้อสลากเพิ่มมากขึ้นด้วยการออกสลากในรูปแบบใหม่ๆเช่นหวยบนดินหวยออนไลน์เหล่านี้เป็นต้นหรือด้วยการเพิ่มจำนวนการพิมพ์สลากออกจำหน่ายไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งปัจจุบันงวดหนึ่งจะมีสลากกินแบ่งรัฐบาล50ล้านฉบับสลากบำรุงการกุศลอีกงวดละ22ล้านฉบับรวมเป็นงวดละ72ล้านฉบับปัจจุบันภาครัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีทั่วไปอยู่แล้วเช่นภาษีรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาษีที่เป็นภาษีทางอ้อมที่ไม่ได้เก็บโดยตรงทำให้ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยก็จะเสียภาษีในอัตราที่เท่ากันนับเป็นความไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่ภาครัฐแบ่งส่วนรายได้จากการขายลอตเตอรี่ไปอีก128ต่องวดซึ่งถือเป็นการเก็บภาษีจากคนยากจนในอัตราที่สูงมากกว่าสินค้าปกติหลายๆตัวเลยทีเดียวนอกจากนี้การบริหารกิจการสลากของประเทศไทยที่ผ่านมานับแต่อดีตก็ยังประสบปัญหาหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสซึ่งขัดกับหลักธรรมาภิบาลและถ้ามองดูปัญหาการจำหน่ายสลากหรือลอตเตอรี่เกินราคาอีกประการหนึ่งนั่นก็คือกองสลากไม่สามารถแก้ปัญหาความคลางแคลงใจของประชาชนต่อกรณีหวยล็อกหรือการล็อกผลการออกรางวัลได้จากกรณีของกรมบางกรวยเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2544เป็นที่น่าสงสัยว่าการกระทำครั้งนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลากนั่นเองความคลางแคลงใจนี้ยังมีอยู่เรื่อยๆจวบจนปัจจุบันที่มีการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวซึ่งตรงกับเลขท้ายรถยนต์ของนายกรัฐมนตรีบ่อยครั้งและถึงแม้สำนักงานสลากจะพยายามคิดค้นการออกรางวัลด้วยวิธีการใหม่ๆและออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่าการออกรางวัลสลากโปร่งใสไม่สามารถล็อกผลได้แต่สำหรับประชาชนแล้วข้อเท็จจริงไม่สำคัญเท่ากับความเชื่อเมื่อประชาชนเชื่อว่าหวยล็อกได้และเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากน่าจะมีส่วนรับรู้เห็นในครั้งนั้นเพียงแต่ว่ายังจับไม่ได้เหมือนคดีกรมบางกรวยเพียงเท่านั้นและเหล่านี้คือเหตุผลอันสมควรที่ประเทศไทยควรปฏิรูประบบการบริหารการจัดการสลากหรือลอตเตอรี่กันเสียทีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสหยุดการขายเกินราคาและนำเงินมาพัฒนาสังคม